สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาทำไมมาทำไมนี่เพื่อนเนาะนี่เก็บฟันสิงโตเก็บกุ้ยช่ายเก็บกระเทียมป่าเก็บผักไอเนี้ยเนาะทีนี้ก็เก็บเสร็จแล้วว่าจะไปแกงเนาะก็มานั่งทำความสะอาดเนี่ยนั่งทำความสะอาดฟันสิงโตทำความสะอาดกระเทียมป่าทำความสะอาดกับสิงโตฟันสิงโตทำไปทำมาเพื่อนๆทำไปทำมาเนี่ย พอดียังเยต้าเนาะเข้าใจอยู่เนาะยายเข้าสวนอินเทอร์เน็ตยายมันมาถึงนี่เนาะถ้าใครเป็น FC เยต้าก็จะรู้ก็เวลาเราทำงานทำอะไรเวลาเราพักทำสวนก็แล้วแต่พักก็จะมาเปิดดูคอมเมนต์ FC จะมาตอบคอมเมนต์ FC เนาะยายก็นี่แหละทำไปทำมาก็มาเปิดคอมเมนต์ FC ทีนี้มาเจอคอมเมนต์หนึ่งอันนี้ไม่ดราม่านะคะเพื่อนเพื่อนเวลายายตอบคอมเมนต์ดูสีหน้าดูสีหน้าด้วยนะไม่ใช่ดราม่าหรอกคือบางคนก็บอกว่ายายไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกนะยายไม่สนใจหรอกเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคือเอามาคุยเพื่อที่จะทำคลิปอะเนาะมันไม่มีอะไรคุยเนี่ยคือนั่งทำอยู่อย่างนี้แล้วพอมาอ่านคอมเมนต์แล้วนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆทำไมล่ะกล้องก็อยู่ตรงนี้เราก็มาคุยให้ FC ฟังทำคลิปคุยนะหาเรื่องคุยเพราะว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันคุยไม่ค่อยเก่งทีนี้พอดีมันบางทีมันมีคอมเมนต์มาให้เราคุยนะเราก็เลยได้เอามาเป็นประเด็นทำ YouTube ทำคลิปเนาะพี่หมื่นเข้าบ้านอะไรยังเนาะเนี่ยเดี๋ยวโมแต่คุยเพลินเดี๋ยวไม่ได้ทำกับข้าวให้พี่หมื่นกินเดี๋ยวช่วยเนาะเดี๋ยวไม่ได้ทำกับข้าวให้พี่หมื่นกินเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเจอเตะเจอพี่หมื่นเตะนั่นแหละพูดไปพูดมาก็เจอเตะนี่มีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นี่น่ะยายเห็นอยู่หลายช่องอยู่เขาไปเม้นใครที่ไหนคนคนนี้น่ะยายจำได้ไปเม้นใครที่ไหนนะไม่เคยเม้นดีเลยน่ะบางทียายก็ส่วนมากยายไม่ค่อยได้อ่าน YouTube ไม่ได้ค่อยเข้าไปดู YouTube ใครไม่ค่อยได้ไปอ่านคอมเมนต์ใครหรอกนะแต่บางคนเขาจะเอาไปโพสต์ในเฟซเขาจะเอาชื่อไปเลยนะเขาใส่ชื่อไปเลยนะไปโพสต์ในเฟซไปว่าเขายังงูนอย่างงี้แต่ยายก็ในช่องยายเขาก็มาบ่อยนะยายจำได้น่ะมาคือไม่ถึงกับบ่อยหรอกนานแล้วหลายเดือนแล้วเกือบปีแล้วมั้งแล้วก็เขาเพิ่งมาอีกมาเม้นไอ้ที่ในที่ว่าอะไรนะที่สามีอายุ81อะไรยังแข็งแรงอะไรนั่นน่ะเขาก็มาว่ายายอยู่ยังงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยโอ้ยายจำไม่ได้หรอกยายก็ตอบไปตอบตามความจริงน่ะยายไม่ได้เถียงนะแต่ตอบไปตามความจริงอะเนาะยายเป็นคนตอบคอมเมนต์มาวันนี้เนี่ยเพิ่งเจอเมื่อกี้ก็เลยได้ประเด็นมาคุยมาเล่าให้ FC ฟังได้ประเด็นแต่ไอ้คำเนี้ยไอ้คำเนี้ยก็มีเคยมีแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะหลายปีแล้วแหละหลายปีแล้วนะคำเนี้ยคำที่เขาวันนี้ที่คอมเมนต์มาเขาบอกว่าได้เมียสาวได้เมียสาวเอามาให้ทำสวนทำบ้านกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวนะได้เมียสาวเอามาให้ทำสวนไอ้แบบนี้ยายก็เคยเจอมาแล้วนะคอมเมนต์แบบนี้เนาะให้มากวาดบ้านถูบ้าน ก็คนใช้ดีๆนี่แหละอย่างเงี้ยนะ เงินดาวเงินเดือนก็ไม่มีอะไรเงี้ยคนใช้เขายังมีเงินเดือนนะจ๊ะ คนใช้มันก็ต้องมีเงินเดือนเนาะแต่ยายไม่ใช่คนใช้ยายเมีย ยายเมียเนาะยายก็ตอบไปยายไม่รู้ว่าตอบไปยังไงไม่รู้จับไม่ได้แล้วยายตอบไปแล้วว่าไม่รู้นะยายจำไม่ค่อยได้หรอกไม่รู้นะว่ายายตอบว่าไงยายจะตอบว่ายายก็ไม่รู้นะสามีภรรยาทั่วไปน่ะ
ทั่วๆไปน่ะไม่รู้นะว่าเขาต้องทำอะไรมั่งยายก็ไม่รู้นะสามีภรรยาทั่วไปเขาต้องกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเหมือนยายไหมไอ้สามีธรรมดาทั่วไปอะนะที่รุ่นราวคราวเดียวกันแต่ยายไม่รู้นะแต่ว่ายายเคยมีสามีคนไทยรุ่นราวคราวเดียวกันน่ะสามีคนไทยนะยายทำยิ่งกว่าทาสอีกยายว่าอย่างนี้นะทำยิ่งกว่านี้อีกนะไอ้สามีที่รุ่นราวคราวเดียวกันยายตอบไปแล้วแต่เขาก็ตอบยายมาอีกว่าอะไรเนาะตอบมายายยายก็ทาสนั่นแหละแต่ยายไม่รู้ตัวว่ายายก็ทาสเขานั่นแหละไม่รู้ตัวยายไม่รู้ตัวยายก็ไม่รู้นะว่าเขาน่ะคนรวยมากมั้งสงสัยที่เขาว่ายายนะสงสัยคนรวยมากมั้งไม่ต้องทําอะไรมั้งยายก็ไม่รู้เด้อยายตาไม่รู้หรอกแต่อันนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะทํางานไปคุยไปมันเพลินได้เนี่ยมันเพลินคุยกับกล้องน่ะลองดูนะเพื่อนๆคุณบุญมีเอาไว้ทํานะอะไรนะเก็บผักด้วยคุยด้วยกับยายทําไม่เป็นนะคุยไปคุยมามันก็มีเรื่องให้คุยแหละเนี่ยเนาะอันนี้มาเรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องอื่นไม่ขอคุยไม่รู้จะคุยอะไรถ่ายไลฟ์สดมันมีเรื่องให้คุยเนาะนี่มีดอกด้วยถ่ายรูปกันแชะจะเอาไปแกงนะคะเอาไปแกงเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนเนาะได้เวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวพี่มื่นเตะเดี๋ยวนี้แหละเนาะยายจะบอกว่าไม่รู้นะใครคิดยังไงก็คิดไปเหอะคู่สามีภรรยากันอะเนาะอันนี้ฝรั่งนะยังดีกว่าไทยเยอะยังดีบางคนนะยังดีกว่าสามีคนไทยบางคนนะจะว่าไทยก็จะว่าไทยมันก็ไม่ใช่เนาะมันเป็นโดยรวมเนาะแต่ก็จะพูดว่าดีกว่าสามีคนไทยบางคนเยอะเลยเนาะที่เท่าที่เราดูมาฝรั่งเขารู้จักรับผิดชอบเขาช่วยงานทุกอย่างนะเหมือนแฟนยายน่ะแกช่วยทุกอย่างนะอันไหนที่ว่าวันอันไหนที่ว่าแกไม่ช่วยอันไหนที่ว่าอะไรที่แกช่วยไม่ได้คือเขาเห็นเหมือนกับว่าเขาเห็นเราทํางานเขาก็ทําด้วยแต่เขาทําของเขาแต่ถ้าวันไหนที่เราทําแล้วเขาไม่ได้ทําเขาก็จะบอกเราว่าพอแล้วไม่ต้องทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้วันหลังมั่งอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาเห็นเราทํางานคนเดียวเขาเห็นเราทํางานคนเดียวแล้วเขาอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยมันก็ยังไงไม่รู้นะแต่เราไม่ได้ถ่ายเขาตลอด24ชั่วโมงว่าเขาทําอะไรมั่งอะไรเงี้ยเหมือนอยู่เมืองไทยนะเพื่อนๆเวลาย้ายซักผ้าเนี่ยซักผ้าเราก็ซักเครื่องเนาะซักผ้าตากผ้าเขาก็ช่วยตากแล้วก็ผ้าน่ะยายพูดได้เลยน่ะอยู่เมืองไทยยายซักผ้าตากไว้น่ะที่ยายเก็บเองนะผ้าน่ะที่ยายเก็บเองนะประมาณ2-3-4ครั้งแล้วมั้งไม่ถึงด้วยซ้ำมั้งที่ยายเก็บเองที่ตากผ้านะคือว่ายายตากผ้าไว้ใช่มั้ยเห็นไหมส่วนมากก็เวลากลางวันแกนอนยายก็ไปบ้านจินตราใช่ไหมพอยายกลับมาเสื้อผ้าแกก็เก็บมาแล้วแฟนยายจะเก็บแล้วเสื้อผ้ายายถามหน่อยว่าสามีคนไทยของใครมั่งที่ว่าตากผ้าทิ้งไว้เมียออกไปข้างนอกไปเล่นอยู่ข้างนอกกลับมาสามีเก็บผ้าให้แล้วน่ะถามหน่อยสิพี่แต่จะด่าให้ใช่ไหมเพื่อนเนาะถามรวมๆโดยรวมๆอ่ะเนาะอย่าพูดถึงโดยรวมๆแต่ใครได้ดีก็ดีไปเนาะสามีคนไทยคนที่เขาว่ายายน่ะคนนั้นเขาได้สามีดีก็ดีใจด้วยนะแต่ก็ขอบคุณเนาะที่ติดตามยายมาทั้งสองช่องเลยทั้งสองช่องเลย แต่ยายเห็นแล้วคนคนนี้น่ะเห็นแล้วเขาไปว่าคนอื่นไม่รู้ว่านั่นแหละเขาเรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาเหมือนกับว่าเขาว่าเรามาเราก็ได้เอาประเด็นมานั่งคุยกันกับ FC เนาะคนใช้คำว่าคนใช้เนี่ยมันเคยโดนมาหลายรอบแล้วนะเป็นขี้ข้าเป็นอะไรเป็นคนใช้เป็นขี้ข้าน่ะมีคนว่ายายมาหลายครั้งแล้วเนาะแต่ไม่รู้แหละ
มันคือว่าเขาก็แล้วแต่เขาจะคิดเนาะเพื่อนๆอันนี้มันอยู่ที่เราอยู่ที่เราความรู้สึกของเราที่เราอยู่น่ะเราอยู่ในฐานะอะไรเราอยู่มีความสุขไหมเราอยู่แบบคนใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนใช้มีเงินเดือนนะจ๊ะว่าเงี้ยถ้ายายไปเป็นคนใช้ยายเคยเป็นคนใช้คนจีเคยเป็นคนใช้คนจีนนะยายก็มีเงินเดือนนะตอนนั้นนะไปทำงานไปกวาดบ้านถูบ้านให้เขาเลี้ยงลูกไอ้เขาช่วยเขาขายของไอ้นั้นยายมีเงินเดือนนะจะบอกให้จริงๆไม่ได้โกหกนะจริงๆมีเงินเดือน อันนี้ยายอันนี้ยายเป็นเมียเป็นภรรยาของสามีนะอันนี้เลย เลยไม่ได้เงินไม่ได้คนชัดไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เงินเดือนนะเป็นภรรยาได้สามีแก่เป็นภรรยานะไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เงินเดือนแต่ได้มรดกได้มรดกเด้อเงินเดือนไม่ได้นะคะไม่ได้เงินเดือนได้มรดกใครจะตายก่อนยังไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนนะพูดถึงเงินเดือนไม่ได้แต่ได้กินได้อยู่เขาบอกว่านั่นแหละเขาบอกว่าแค่ได้กินได้นอนก็คนใช้ดีๆนี่แหละเงินดาวเงินเดือนไม่ได้โอ้ยเนาะก็สร้างเฮ้ยว้าวไปเบาหนัวหัวม้วนนะเพื่อนเห็นไหมคุยไปคุยมาก็จะเสร็จแล้วที่มึงเข้าบ้านยังแฟนยายเข้าบ้านยังอุ้ยเข้าบ้านแฟนยายเข้าบ้านแล้วกี่โมงแล้วล่ะไปเข้าบ้านเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้แฟนก่อนเราก็จะมาแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมแซ่บๆนำกันเด้องามอีหลีเด้องามคุกเกินเก็บนี่แหละไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่ได้ซีเรียสมาเล่าสู่กันฟังจริงๆยายอยากเนี่ยคลิปเล่าๆเนี่ยอยากเล่าแต่เล่าไม่เก่งเดี๋ยวมันจะดราม่าเลอเบนซานนะคะเลอเบนซานซูเปอร์นี่มาเห็นเลอเบนซานซูเปอร์ฮะเอาหนัวหัวมันไปซะไปแค่นี้เลยเพื่อนๆมาเล่าหมดแล้วไม่รู้จะเล่าอะไรรากเขาอู้เดี๋ยววันหลังแม่ขุดรากไปทำเขาบอกว่าเอาไปชงชารากมันลึกในสวนใหญ่รากลึกมากเลยเห็นเขาบอกว่าเอาไปตากไว้ชงชาดื่มประโยชน์ดีมากเลยเดี๋ยววันหลังสิมาขุดรากเด้อเอาไปตากเอาไอเดี๋ยวพาเอาไอ้เสียมยาวๆนะมาจิ้มขุดเอาไปทำไปตากแล้วเขาบอกว่าทำชาดื่มประโยชน์เยอะมากง่ายเลยอันนี้หน้าหนาวเดี๋ยวจะดื่มชาบ้างเพื่อสุขภาพอายุมากแล้วตอนนี้หาอะไรเพื่อสุขชาไม่เคยดื่มก็จะดื่มชาไม่เคยดื่มก็จะดื่มเพื่อสุขภาพอายุมากแล้วเนาะไปหมดแต่คุยงานไม่เสร็จเลยยายจะเอาเป็นกออย่างนี้มันล้างง่ายมันไปเขย่าน้ำเป็นกออย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรหรอกบ้านยายบายบายคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายตาเมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะ